นับสนุนโดยห้างเพชรทองออโรร่ากลับมากันต่อนะครับในถกข่าวร้อนนะครับมาถึงลูกของบิ๊กแจ๊ดหน่อยฮะท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับปรากฏก็เป็นข่าวขึ้นมาตอนแรกยังงงๆอยู่นะเห็นภาพว่าเนี่ยพี่เขาถกแขนเสื้อมาแล้วก็มีผ้ามีสำลีแปะอยู่สองข้างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงล่ะฮะคุณแก้มเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของทางร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุบทูปกระจ่างนะคะหรือว่านายกโบลิ่งนายกเทศมนตรีนครรังสิตนะคะลูกชายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีคือเขาบอกว่าย้อนไปวันที่9พฤษภาคมเนี่ยช่วงบ่ายสามหลังจากดื่มน้ำเข้าไปแล้วมีอาการวูบตัวสั่นมือสั่นจนมือเขียวอะค่ะมือเย็นเลยนะแล้วก็เหนื่อยหอบโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะอันเนี้ยเกิดขึ้นหลังจากที่เขาดื่มน้ำที่แม่บ้านเอามาให้แล้วทีเนี้ยพอหมดสติไปอะค่ะเพื่อนร่วมงานมาเห็นก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไปรักษาอยู่2วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตรวจพบว่าร่างกายก็ปกติดีแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุของการป่วยด้วยเนี่ยมันก็งงสิคะเขาปกติเขาบอกเขาก็แข็งแรงดีเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ได้ก็เลยไปสืบมาตกลงมันเป็นอะไรที่เขากินหรือเปล่าเป็นอะไรที่เขาดื่มหรือเปล่าใช่ก็เนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยทีนี้นะคะเขาถามแม่บ้านเพราะว่าสงสัยไปที่น้ำดื่มที่แม่บ้านเอามาให้แม่บ้านก็บอกว่าก็นำน้ำจากขวดที่เปิดใหม่ให้นะมาใส่แก้วแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าเข้าโรงพยาบาลวันที่9ที่ผ่านมานะคะ9มิถุนายนมาจนถึงวันนี้ก็ยังมึนๆอยู่นะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วด้วยนะคะเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรในน้ำหรือเปล่าทีนี้ฝั่งของผู้เป็นพ่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะคะท่านก็มีความรู้ด้านสมุนไพรอยู่นะคะก็เลยแนะนำบอกว่างั้นลองเคี้ยวใบสมุนไพรชนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะสามารถตรวจสอบสารเคมีหรือว่าพิษที่มันอยู่ในร่างกายได้ให้ลองเคี้ยวดูเคี้ยวไปหลายใบเลยปรากฏว่าผ่านไป10นาทีลิ้นของคุณตรีลุบเนี่ยเป็นสีดำเลยอ่ะสีดำจากไอ้ใบที่เคี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คือลองให้คนอื่นกินดูก็ไม่ลิ้นดำแบบนี้แปลว่าอะไรฮะลิ้นดำแบบนี้คือทางคุณพลตรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าลิ้นออกมาเป็นสีดำแสดงว่ามันมีพิษอยู่ในร่างกายก็เลยสงสัยว่าเนี่ยมีคนมาวางยาพิษลูกชายหรือเปล่าซึ่งท่านคำรณวิทย์ก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะใช่ไหมคุณจะมาทำอย่างนี้ได้หรือเปล่ามันไม่ได้มันไม่ถูกต้องก็ต้องมาคุยกันนะคือถ้าเกิดว่ามีผู้ประสงค์ร้ายมาทำแบบนี้ค่ะให้มาคุยเลยมาเคลียร์กันเพราะว่ามาทำกับลูกเขาแบบนี้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดจากอะไรก็ต้องไปตรวจสอบกันดูแต่ท่านบิ๊กแจ๊บพูดอยู่ประโยคนึงนะฮะน่าสนใจท่านบอกว่าท่านเองเนี่ยก็มีเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์เหมือนกันนะเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์เหมือนกันนะมาทำกับลูกตนขนาดนี้จะให้ยอมหรือควรจะเอาเรื่องจริงมาพูดกันต่อไปก็ต้องระวังตัวด้วยอันนี้ท่านพูดอย่างนี้อ่ะมีเสียงนะครับฟังหน่อยครับมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับมีไม่มีไม่รู้ใครจะมาวางยาใครจะเอาแอบไปแอบใส่น้ำเดือดอะไรผมไม่รู้แต่ผมไม่แจ้งความนะผมไม่แจ้งความแต่ผมก็ต้องระวังลูกผมแต่ใครที่ทำลูกผมก็ต้องขอให้ระวังลูกคุณด้วยค่ะคือท่านจะรู้อะไรบางอย่างป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทางเจ้าตัวเนี่ยทางคุณตรีลุบเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครรังสิตมาทำงานมาปีที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ไม่ได้มีศัตรูกับใครนะครเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะพุ่งเป้าไปที่ไหนนะคะแต่ว่าจากนี้ก็จะระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็กินอะไรก็จะต้องระมัดระวังกินน้ำก็ต้องกินจากขวดใหม่เลยครับนี่นะครับก็เรื่องของลูกของบิ๊กแจ๊ดนะครับ